หลังมีฝนตกต่อเนื่องมา3วันทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนดอนโพและชุมชนดอนแดงเขตเทศบาลเมืองหนองคายเกิดน้ำท่วมขังสูงประมาณ20เซนติเมตรนะคะเพราะน้ำระบายไม่ทันส่งผลกระทบกับชาวบ้านนายุทธนาศรีตบุตรนายกอบจ.หนองคายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอุทกภัยอบจ.หนองคายค่ะนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ขณะที่บริเวณถนนสายเดิมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเคียงเมืองถึงบ้านคำแคตำบลโพชัยที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะว่าน้ำยังไม่สามารถระบายไปยังพื้นที่ที่รองรับน้ำได้สะดวกเนื่องจากเกิดปัญหาการถมที่ดินใหม่หลายแห่งทำให้สิ่งกีดขวางเส้นทางน้ำเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถระบายน้ำได้ทันทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเครื่องยนต์ขัดข้องได้ค่ะ